ใครมีปัญหาเหมือนผมบ้างครับปรินเตอร์ใช้งานน้อยมีปัญหาหมึกตันไปร้านบอกว่าต้องปริ้นทุกวันปริ้นบ่อยๆเครื่องจะไม่พังสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นเลยนะบ้านผมเนี่ยมีปัญหามากเลยผมเองก็อยากมีปรินเตอร์ติดบ้านเพราะเวลาปริ้นงานปริ้นเอกสารต่างๆนะครับมันก็ยังคงจำเป็นต้องใช้ครับก่อนหน้านี้นะผมเคยมีปรินเตอร์นะครับซื้อมาแล้ว2ตัว3ตัวด้วยซ้ำนะครับเป็นปรินเตอร์อิงก์เจ็ตนะครับปัญหาของมันคือผมเนี่ยไม่ค่อยมีงานปริ้นบ่อยๆครับพอไม่ได้ปริ้นงานบ่อยๆนะครับจะปริ้นทีก็เกิดปัญหาครับหัวบึกตันเวลาตันใช่ไหมมันก็มีระบบล้างหัวนะครับบางทีเราล้างแล้วล้างอีกนะครับล้างไปเท่าไหร่นะครับหมึกก็ออกไม่ครบสีอยู่ดีปรินเตอร์เนี่ยซื้อมาราคาแค่ 2,000 กว่าบาทนะครับซื้อแท้งหมึกติดไปด้วยนะครับและพอเวลาล้างหัวทีนะครับล้างไม่ได้ขึ้นมานะครับเขาก็บอกว่าเราต้องเปลี่ยนหัวราคา 1,000 กว่าบาทครับคิดไปคิดมาซื้อปรินเตอร์ใหม่คุ้มกว่าไหมหลังจากใช้งานปรินเตอร์อิงเจ็ตมาถึง4ตัวนะครับปรินงานรวมทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน500แผ่นผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้ปรินเตอร์เลเซอร์เจ็ตครับสิ่งที่จะบอกอย่างแรกคือปรินเตอร์ตัวนี้เป็นปรินเตอร์ขาวดำครับทุกคนซึ่งผมไม่มีปัญหาอะไรกับปรินเตอร์ขาวดำเนาะเพราะว่างานที่ผมปรินส่วนใหญ่เนี่ยเป็นงานเอกสารนะครับในปัจจุบันเทคโนโลยีราคาถูกลงนะปรินเตอร์ตัวนี้ที่ผมซื้อมานะครับเป็นของแพนทัมนะครับรุ่น P2500 นะตอนซื้อมาคุณกล้วยภรรยาผมเขาก็รีวิวไปแล้วนะครับผมก็เลยเว้นยังไม่ได้รีวิวไปนะครับแล้วตอนนี้หลังจากที่ใช้งานมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับผมก็เลยหยิบกลับมารีวิวอีกสักครั้งนึงนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มแล้วมันดีครับแล้วที่สำคัญคือหมึกมันไม่ตันจริงๆทุกคนเลเซอร์เจ็ตตัวนี้นะถือว่าเป็นเลเซอร์เจ็ตนะครับที่ราคาถูกมากนะครับตัวนึงในตลาดเลยเนาะแต่ว่าสเปคนะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับเยอะกว่าคนอื่นสักนิดนึงเนาะตัวนี้เขาทำงานเร็วมากปริ้นเร็วมากนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างใช้งานสะดวกเลยเนาะผมสามารถแบบโยนไฟล์ปึ้งนะครับลงไปแล้วก็ปริ้นได้เลยเหมือนปรินเตอร์แพงๆหลายๆตัวนะครับรวมถึงสามารถเชื่อมต่อนะครับผ่าน Wi-Fi บ้านนะครับแล้วก็สามารถปริ้นได้เลยไม่ว่าปรินเตอร์ตัวนี้จะตั้งอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับหมดปัญหาว่าเรามีอุปกรณ์หลายๆอันนะครับต้องถอดสายไปสายมามาเชื่อมต่อตัวเครื่องก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นสีดำนะครับการใช้งานนะครับรองรับขนาดซองจดหมายนะครับ A4 B5 แล้วก็ A5 ครับและสามารถปริ้นงานได้โดยการสแกน QR code ครับซึ่งตอนแรกนะผมก็คิดว่าเครื่องมันจะใหญ่กว่านี้นะแต่จริงๆแล้วดีนะที่มันเล็กนะเพราะว่ามันประหยัดพื้นที่ในการวางมากๆนะผมไม่ชอบปรินเตอร์วางแบบใหญ่ๆเกะกะนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับซึ่งในการใส่หมึกนะครับก็สามารถไปติดตามในช่องคุณกล้วยภรรยาผมได้เลยนะครับตัวนี้ตัวตลับหมึกเขาสามารถรีฟิลได้ด้วยนะครับโดยการซื้อผงหมึกนะครับซึ่งเมื่อเราเปลี่ยนหมึกใหม่นะครับเราต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์เล็กๆอยู่ตัวนึงครับตัวนี้เป็นตัวนับแผ่นนะครับเพื่อคำนวณปริมาณการใช้หมึกนะก็ให้เปลี่ยนทุกครั้งนะครับที่ทำการรีฟิลนะครับกระบอกรีฟิลนะครับจริงๆแนะนำไม่ใช้แค่1หรือ2ครั้งนะครับแล้วก็ซื้อตัวกระบอกใหม่นะครับจะได้ประสิทธิภาพดีกว่าครับถามว่าในการทำงานจริงๆใช้งานจริงๆ2เดือนที่ผ่านมานะปริ้นเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ปริ้นเอกสารการเรียนลูกนะครับปริ้นบรีฟงานลูกค้านะแค่นี้จริงๆเนาะแล้วก็แบบปริ้นบัตรประชาชนอะไรบ้างนิดหน่อยนะน้อยมากวางไว้นะจากที่เคยมีประสบการณ์การใช้อิงค์เจ็ตนะครับวางไว้อิงค์เจ็ตเนี่ยประมาณ 7-15 วันนะครับหมึกจะเริ่มแข็งเริ่มตันโดยเฉพาะแท้งหมึกแบบเติมแล้วเราใช้หมึกคุณภาพอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างนะอันนี้ก็แล้วแต่ประเภทหมึกด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับเลเซอร์เจ็ตนะครับคือตั้งแต่ใช้งานมานะไม่มีวันไหนเลยที่มีปัญหาหมึกติดหมึกตันหรือสีไม่ออกชอบมากๆเพราะว่าสปีดในการปริ้นงานเร็วมากนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ผมมีบรีฟลูกค้างานเยอะๆนะเขาสามารถปริ้นนะครับต่อแผ่นออกมาเร็วมากนะแล้วก็เวลาที่มือเราเปียกนะอย่างผมทำงาน DIY เนี่ยเอาสคริปต์เอางานลูกค้าเนี่ยไปวางไว้นะครับเวลาโดนน้ำโดนอะไรกระเด็นใส่นะครับหมึกมันไม่ละลายมันไม่เลอะอ่ะทีนี้ผมจะทดสอบให้ดูนะครับในการปริ้นงานนะครับผ่าน Wi-Fi เครื่องนะครับอ่ะอย่างสมมติผมเข้าไปนะครับผมก็เข้าไปในเครื่อง Mac ของผมนะผมก็จะเจอนะครับตัวเครื่องปริ้นนะครับก็แค่กดเครื่องปริ้นตรงนี้ครับอ่ะมีไฟล์งานอะไรนะครับอ่ะผมเอานี้แล้วกันนะง่ายๆนะครับอยู่หน้าจอพอดีนะครับเราก็กดไฟล์งานขึ้นมานะครับไปที่คำสั่งปริ้นงานปกติเลยในเครื่อง Mac นะครับการตั้งค่าเครื่องทั่วไปก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเราก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากนะครับเพราะเป็นขาวดำอยู่แล้วนะก็ส่วนใหญ่ก็ตั้งแค่เลือกแนวตั้งแนวนอนนะครับอันนี้แล้วแต่เรานะแล้วก็พิมพ์ได้เลยฮะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับความเร็วในการพิมพ์นะครับ
แต่ว่าการส่งข้อมูลนะครับก็จะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งครับใครเคยเห็นนะครับนี่เห็นไหมใครเคยเห็นนะอิงเจ็ตพิมพ์นะเลเซอร์คืออีกเรื่องนึงเลยนะเห็นไหมเร็วมากนะครับการพิมพ์ของเลเซอร์คือเร็วมากแป๊บเดียวนะครับแล้วอยากจะให้ดูความคมนะครับเนี่ยทุกคนไม่ต้องไปเลือกนะว่าคุณภาพนะครับประหยัดหมึกไม่ประหยัดหมึกชัดไม่ชัดนะครับคือเลเซอร์เจ็ตเนี่ยคือพิมพ์ออกมานะแล้วยังไงก็คมนะครับและพิมพ์ออกมาปุ๊บนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับแห้งทันทีนะไม่มีน้ำไม่มีเปียกนะและเจ๋งกว่านั้นครับคือมันสามารถเปียกน้ำได้ครับปกติอิงเจ็ตเนี่ยถ้าเปียกน้ำปุ๊บนะหมึกก็จะละลายอ่านตัวหนังสือไม่ออกนะครับนี่ครับถ้าเป็นเลเซอร์เจ็ตนะเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับให้ผมแบบเอาแบบเปียกๆเลยนะเห็นไหมนี่คือเปียกเลยนะนะครับเปียกเลยนะเห็นไหมหมึกไม่ละลายนะครับยังสามารถใช้งานได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเราไปถูๆนะครับกระดาษขาดก็คือกระดาษขาดนะถ้ากระดาษไม่ได้ขาดนะครับแค่มือถูๆนะแล้วเดี๋ยวแห้งเองนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะว่าตัวหมึกนะครับไม่มีกระจายไปเลยนะครับยกเว้นถ้ามันเปียกมากก็คือกระดาษขาดนี่ก็ช่วยไม่ได้นะทุกคนต่อมาก็คือการสั่งงานผ่านมือถือนะครับเราก็แค่สแกน QR code นะครับแบบนี้นะมันก็จะเข้าไปสู่หน้าแอปพลิเคชันนะครับของแอป Phantom นะครับซึ่งการใช้งานในการสแกน QR code นะครับตอนนี้ก็จะรองรับแค่ Android นะครับ iOS ก็ยังไม่รองรับนะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับการใช้งาน iPhone นะครับจริงง่ายมากเลยนะแค่เราเลือก Wi-Fi นะครับให้ตรงกับเครื่องนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปงานที่เราจากพิมพ์นะจะเป็นโน้ตก็ได้นะครับเป็นรูปในอัลบั้มก็ได้อย่างอันนี้นะครับผมก็เปิดโน้ต iPhone ขึ้นมานะครับแล้วก็กด3ปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็แค่สั่งพิมพ์นะครับพิมพ์พิมพ์อยู่นี้นะครับเลือกสั่งพิมพ์นะครับแค่นี้เองนะครับเขาก็จะดูว่าเจอเครื่องไหมเจอเครื่องด้านบนนะครับเราก็กดพิมพ์ได้เลยนี่นะครับแค่นี้เองนะผมก็พิมพ์เนื้อเพลงเสร็จแล้วรูปก็ทำได้นะเหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดรูปเราก็มากดตรงนี้นะครับในปุ่มแชร์นะครับแล้วเราก็มาเลือกนะครับพิมพ์เหมือนกันพิมพ์อยู่ไหนพิมพ์อยู่ไหนนะครับเครื่องพิมพ์เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ดูนะครับอันนี้แบบโอ้ดูเห็นไหมดำปีเลยนะนะครับลองดูนะลองดูนะนะครับพิมพ์แบบดำเต็มแผ่นแบบนี้นะพิมพ์ครับทุกคนมาดูนะครับงานที่ดำเต็มแผ่นนะครับจะเป็นไงนี่นะครับดำเต็มแผ่นก็ดำจริงนะครับดำแบบไม่มีพื้นที่ว่างไม่มีลายขีดอะไรเลยนะนี่ก็คือนะครับการทำงานของเลเซอร์เจ็ตนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันสะดวกครับชอบมากๆเพราะว่าตัวหนังสือนะครับที่พิมพ์ออกมาต่างๆนะครับมันก็จะคมชัดมากนะแม้จะตัวเล็กบางนะครับแต่ภาพก็ยังคมชัดครับบางคนอาจจะมองว่าเลเซอร์เจ็ตเนี่ยถ้าคำนวณต่อแผ่นแล้วนะหมึกแพงกว่าอิงเจ็ตนะแต่สำหรับผมต้องคำนวณว่าผมไม่ได้ปริ้นนะครับปริ้นน้อยและค่าล้างหัวของอิงเจ็ตนั้นแพงกว่าค่าหมึกของเลเซอร์เจ็ตครับมันก็เลยเป็นวัตถุประสงค์ที่ผมตัดสินใจเลือกการใช้เลเซอร์เจ็ตขาวดำแบบนี้นะถ้าใครมีปัญหาลักษณะเดียวแบบผมนะครับคืออยู่บ้านไม่ค่อยได้ปริ้นงานบ้างนิดหน่อยนะครับอยากได้เครื่องปรินเตอร์ที่ไปวางไว้แล้วไม่ค่อยได้ใช้แต่สามารถหยิบมาใช้งานได้ทุกครั้งตามที่เราต้องการก็แนะนำเลยนะครับปรินเตอร์ Phantom รุ่น P2500 ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับและขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ใครและอย่าลืมกด Like